ผู้ชมไปดูอีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะวิกฤตธรรมาภิบาลในรั้วสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ทีมล่าความจริงเราเปิดประเด็นนี้ตีแผ่ความจริงไปหลายตอนแล้วนะคะเรามีความคืบหน้าล่าสุดทั่วประเด็นนี้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ถูกเลิกจ้างกระทันหันโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะประเด็นนี้ค่ะเมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่คุณธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะคะได้มาที่สตูดิโอนาว26แอสยามค่ะตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้ก็ไขทุกคำตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษากับคุณสุทธิชัยหยุ่นอดีตบรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่นนะคะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษโดยคุณธีรเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่บอกว่าพร้อมจะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากทุกแขนงนะคะโดยทั้งหมดนั้นได้ถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะคือคุณธีรเกียรตินะคะเขาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งบอกว่ารับทราบปัญหาธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่อาจารย์ออกมาร้องเรียนการทุจริตถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยปลดออกหรือว่าเลิกจ้างจำนวนมากนี่แหละค่ะทีมงานได้นำข้อมูลมารายงานหลังจากที่ล่าความจริงของเราได้นำเสนอข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่าได้ให้ทีมกฎหมายไปศึกษาปัญหานี้เพื่อที่จะหาช่องทางเข้าไปคุ้มครองอาจารย์ที่ออกมาร้องเรียนแต่ก็ต้องสร้างสมดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาด้วยค่ะผมเพิ่งได้ยินมาวันสองวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคงจะต้องมีการทบทวนเรื่องระบบร้องเรียนว่าระบบร้องเรียนต้องในที่สุดเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าระบบปิดความลับของผู้ร้องนะครับผมเพิ่งทราบปัญหานี้นะเดี๋ยวจะไปดูเอางี้ดีกว่านะไม่งั้นเราก็ต้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังพอคุ้มครองมากเกินเนี่ยมันก็สวิงไปอีกข้างหนึ่งก็คือคราวนี้ก็ร้องกันแหลกลานเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าร้องแล้วฉันไม่เป็นไรคือผมว่ามันต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายคนร้องก็ต้องรับผิดชอบและได้รับการคุ้มครองนะครับก็ขณะเดียวกันคนร้องก็ต้องรับมีทุกสิทธิ์เนี่ยกับความรับผิดชอบต้องมาคู่กันไม่ใช้สิทธิ์ที่จะถูกปิดเป็นความลับในการใช้ในการทำลายคนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องดีนะคุณสุชาดาที่ตอนนี้นะคะการเปิดประเด็นปัญหาหลายๆเรื่องของเราเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการศึกษาเข้าไปถึงการรับรู้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วต้องติดตามกันต่อค่ะว่าจะมีการขยับแล้วก็เคลื่อนไหวยังไงหลังจากนี้ค่ะทีมแล้วความจริงก็จะนำความจริงมาตีแผ่กันในรายการนะคะติดตามซีรีส์หลังจากนี้ค่ะ